ันนี้ลุงมาเมืองกาญนะครับคนเดียวพรุ่งนี้เตรียมมาเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานนะหาข้าวกินที่มันเป็นร้านโลโก้ก็เจอร้านนี้ชื่อร้านปลาเผาเขาโดงเขาอะไรวะเขาดองปลาเผาเขาดองบอกน้องว่ามาคนเดียวขอปลาเผาตัวเล็กๆดูน้องจัดให้ครับยังไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนขอสับหน้าจอมือผมนี่ว่าใหญ่นะดูดิบอกมาคนเดียวจัดให้แบบนี้โอ้แปลว่าอะไรวันนี้กินไม่หมดทำไงเนี่ยหอมมากต้องดีเลยข้างในมีความนุ่มอยู่นี่ยังไม่ลองน้ำจิ้มนะครับมีแจ่วก็มีแจ่วมาให้ตอนนี้ก็ผ่านไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะเลาะเนื้อปลามาจนหมดแล้วครับเหลือแค่ต้องกินให้หมดดูไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอร่อยครับโอเคครับผ่านไปประมาณ 45-50 นาทีลุงก็จัดการปลาหมดตัวเรียบร้อยนะครับกินไม่หมดทำไงเนี่ยเนื้อนี่ล็อกจนหมดข้างในไม่กินอันนี้ลุงอิ่มมากขอบอก 45-50 นาทีไม่มีใครช่วยเลยกินคนเดียวตอนนี้ลุงอิ่มมากค่าปลาเมื่อกี้350บาทมีจริงๆมีข้าว1จานปลา1ตัวโค้ก1ขวดโซดา1น้ำแข็งอีก1ถังก็ว่ากันไปสรุปว่าร้านเนี่ยเขาชื่อปลาเผาเขาตองเจ้าแรกในเมืองกาญในวงเล็บปลาตัวใหญ่เดี๋ยวไปดูดิว่าปลาตัวใหญ่คืออะไรปลาตัวใหญ่อะมันไม่ใช่ปลาตัวใหญ่ที่เรากินอยู่ในจานอย่างเดียวนะคือเขามีปลาตัวใหญ่อยู่ที่หน้าร้านไปผ่านไปผ่านมาก็คือเห็นเลยเดี๋ยวเนี่ยดูครับปลาตัวใหญ่ใหญ่มากๆเห็นยังปลาตัวโคตรใหญ่โอเคอิ่มอร่อยวันนี้กินเดี๋ยวเอ็กซ์ตรีมไม่ไหวแล้วขอไปงีบแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันเราจะค่อยว่ากันต่อครับสวัสดีครับ